สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์กันมากันที่ราศีถัดมานะคะราศีพฤษภเป็นการดูดวงความรักแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือ General Reading ดวงทั่วไปนะจ๊ะมาดูการ1ถึง16นี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะขอดูสถานการณ์ของคุณก่อนความรักของคุณนะคะพฤษภจ๋าดูซิว่าสถานการณ์ของคุณจะเป็นเช่นไร Night of Cup มีใครกะมีใครกะมีใครเก่าๆเดินกลับมาไหมคะหรืออยากไปคืนดีกับใครรักที่คุณวิ่งตามเขาจนเหนื่อย5ถ้วยไปแล้วเอ้ย5เหรียญเป็นลักษณะของคนที่วิ่งตามความรักพอเราจะไปเขาก็มารั้งสักทีพอเราไม่เราพอเราจะตัดสินใจไม่ใส่ใจเขาก็พยายามกลับมายื้อกักยื้อมาอ่อยมาแอลเราสักทีก็ทำให้เราใจหวั่นไหวเพราะว่าเรารักเขาอาจารย์ประมาณนั้นนะคะแล้วไงต่อSick of One ค่ะ The Devil จ้า The Devil มาอีกแล้วคนรักเก่ากลับมาจริงๆอาจารย์มองถึงพลังงานของคนรักเก่าคนที่เคยวาดหวังคนที่เป็นอนาคตร่วมกันคนที่เคยวางแผนวางแผนจะแต่งงานมีครอบครัวร่วมกันอาจจะเป็นการสร้างวาดวิมานในอากาศหรืออะไรก็แล้วแต่คนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยแบบเรามีความรู้สึกว่ารักนี้มั่นคงแต่ตอนนี้มันไม่มั่นคงแล้วล่ะค่ะความรักที่มีความรักซ้อนคุณอาจจะไปชอบคนนี้ก็มีเจ้าของหรือตัวคุณเองมีเจ้าของก็ได้คนรักเก่าๆสมัยประถมมัธยมมหาลัยเป็นความรักที่มันไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมสักเท่าไหร่มีใครบางคนมีตัวจริงอยู่แล้วแน่ๆค่ะคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้างขอดูนิดนึงก่อนนะคนที่คุณรักอ่ะโอเคไพ่ของคุณนะคะไพ่ใบแรกเป็น Knight of Cup Knight of Cup คือการมุ่งหน้าตามความฝันค่ะความรักของคุณคือคุณรักเขาเขารักคุณหรือเปล่าไม่รู้แต่คุณรักเขาอยากไปให้ถึงฝั่งฝันประมาณนั้นในความรักความสัมพันธ์ไม่แน่ใจกับคำถามที่เราจะเดินไปเนี้ยมันดีไหมหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงไหมแต่ที่เรารู้ก็คือเขายังมีใจหรือเราเองก็ยังมีใจกับความสัมพันธ์นี้นะคะความรักมันมีเยื่อใยมีสายใยที่ผูกพันเป็นความรักหรือเป็นความรุ่มหลงก็ไม่รู้ว่ามันมีเดวิลขึ้นมาด้วยแต่คุณไปกลับๆกันหลายรอบหลายครั้งแล้วค่ะเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวรักเดี๋ยวออนเดี๋ยวออฟเดี๋ยวงอนกันเดี๋ยวบอกรักเดี๋ยวบอกเลิกแต่มันเป็นสิ่งที่คุณต้องวิ่งตามหรือพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอีกคนนึงอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอินกับคุณสักเท่าไหร่หรือไม่พยายามทำอะไรเพื่อคุณเลยมีคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวพยายามประคองพยายามเก็บมันไว้พยายามรักษาแต่ว่ายากต่อการรักษามันกันนะ5เหรียญเป็นลักษณะของคนที่มีความรักที่มันมีปัญหาเงียบๆมีปัญหาร้าวฉานอยู่ในใจคุณรู้เขารู้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปต่อน่าจะยากจริงๆนะในความสัมพันธ์นี้มีปัญหาในเรื่องของทัศนคติในเรื่องของความคิดเห็นในเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหรือการกระทำที่ย้อนแย้งกันThe Devil มาบอกว่าคุณอาจจะไปอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนๆรักเขาตัดใจกี่ครั้งก็ตัดใจไม่ได้เป็นความรุ่นหลงหรือเหมือนมันเป็นกรรมของเราอย่างหนึ่งเห็นกงจักรเป็นดอกบัว มันเป็นกรรมรักที่คุณวาดหวังว่าจะเป็นรักระยะยาวๆและเป็นความมั่นคงเป็นการแต่งงานนั้นคงยากยิ่งนะคะอาจารย์มองเห็นการแต่งงานครอบครัวเขาอาจจะเคยบอกคุณไว้ถึงความสัมพันธ์แบบนี้แต่มันเป็นแค่ภาพลวงตาค่ะอีเหนือจ๋าเป็นแค่ภาพลวงตาไพ่บอกว่าเอาธรรมะค่ะเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวทำใจให้ได้กับความสัมพันธ์ที่คุณเข้าไปอยู่ในวิบากกรรมกับใครสักคนหนึ่งวิบากกรรมนี้มันยาวนานเนิ่นนานมานานมากทำยังไงก็ตัดใจไม่ได้ทำยังไงถ้าคุณไม่ใจแข็งพอความรักครั้งนี้ก็ยังเป็นท็อกซิกอยู่แบบนี้ตัดกันไม่ลงตัดกันไม่ขาดอาจจะมีเรื่องของ The Devil อาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ก็ได้คุณอาจจะมีผลประโยชน์กับเขาอาจจะซัพพอร์ตกันในเรื่องของการเงิน
การงานชีวิตอะไรก็ได้ที่เป็นการรุ่มหลงหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันมันมีสายสัมพันธ์หรือมีบางสิ่งบางอย่างในเหตุผลของพวกคุณน่ะอาจารย์มองว่ามันเป็นกรรมบางคนออกมาไม่ได้เพราะเขายังติดหนี้อยู่อาจารย์ก็ยังไม่ใช้หนี้หนูเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือรอเงินหรือหลอกตัวเองก็ไม่รู้ในบางคนอาจจะเป็นรักที่แบบว่าเขาเลิกเขาไม่เลิกกับเราแต่เรายังมีผลประโยชน์กับเขาก็เป็นได้นั่นแหละประมาณนั้นเดี๋ยวคุณอาจจะคุยกับราศีพฤศจิกราศีตุลพฤษภคุยกับพฤษภเองธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกค่ะราศีตุลมีคนทำอะไรรักษาคนพูดไม่จริงพูดปดไม่ซื่อทรยศหักหลังการคุยกับเราแล้วเขาก็คุยกับคนอื่นด้วยเขามีคนในความสัมพันธ์อย่างน้อย3คนขึ้นไปประมาณนั้นคนนี้เป็นคนที่แบบอาจจะน่าไว้หลังหลอกก็ได้นะจ๊ะหรือการแอบย่องย่องหรือคุณอ้องย่องไปส่องอะไรเขาคุณไปสืบไปส่องไปเฝ้ามองเฝ้าสังเกตการไม่ให้เขารู้เนื้อรู้ตัวว่าคุณรู้อะไรบ้างรู้แล้วเฉยรู้แล้วเงียบรู้แบบชาญฉลาดนะจ๊ะหนู3ถ้วยค่ะคุณอาจจะเป็นเพื่อนเติร์ดปาร์ตี้การกลับมาของใครบางคนคนนี้อาจจะชอบรันราร่องรอยรันราปาร์ตี้แฮงเฮาก็ได้คุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเจอกันในหมู่เพื่อนฝูงก็ได้ประมาณนั้นการเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งค่ะอีกครั้งและอีกครั้งนะคะมันไปกับกลับกันหลายรอบมากนับครั้งไม่ถ้วนแล้วจ้ะเม้นบอกอาจารย์ด้วยว่าจริงไหมพฤษภนะจ๊ะสี่ไม้เท้าคืออะไรสี่ไม้เท้าคือการกักคุณยังเก็บกอดหวงแหนความสัมพันธ์นี้ค่ะสี่เหรียญคือการเก็บกอดการความหึงความหวงความรักที่เราไม่สามารถที่จะตัดอกตัดใจจากความสัมพันธ์นี้ได้มันรู้สึกว่าถ้าเราไม่มีเขาเราเจ็บปวดเราทุกข์เราทรมานเราไม่มีเขาเราเสียน้ำตาเราอยากได้ความสัมพันธ์นี้อย่างมากทีเดียวคุณต้องการความสัมพันธ์นี้มีใครบางคนทักคุณมาหรือคุณทักใครไปความรักยังอยู่ตรงนี้คุณรักเขามากมันเป็นความรักที่จบกันมาหลายรอบหลายครั้งแล้วก็เป็นการวนกลับไปกลับมาในการในความรักครั้งนี้มันมีจะเป็นการเบรกกันอยู่ตลอดเวลาดีกันอยู่3วัน7วันทะเลาะกันดีกันอยู่10วันอีก10วันทะเลาะกันการไปกลับวนไปวนกลับจบจากเรื่องนี้ก็มีปัญหาไปเรื่องนู้นจบจากเรื่องนู้นก็มีปัญหาไปเรื่องนั้นจบจากปัญหาเรื่องนั้นก็มีปัญหาเรื่องนู้นนี่เป็นวัฏจักรเป็นความรู้สึกที่จบมันไม่จบไม่สิ้นนะจ๊ะพฤษภคนที่คุณรักล่ะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างเขาเป็น the hard fan ค่ะใครพระสังฆราชขึ้นมาเลยคงจะไม่ทำบุญมากหรือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะจิตใจคือเขามีความสัมพันธ์ให้คุณได้ถ้าเป็นแค่เพื่อนไหมความสัมพันธ์ที่คุยกันว่าเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนกันดีไหมมันยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายเลยนะบางครั้งเขาอยากตัดสินใจจะหลุดออกไปจากความสัมพันธ์นี้แต่ว่ามันเพราะว่าความเจ็บอะเพราะมันเป็นความหงุดหงิดเป็นความวุ่นวายใจ3ดาบเป็นความหงุดหงิดหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นท็อกซิกมากสำหรับเขาเป็นความรักที่มันเติมกันไม่พอเติมกันไม่เต็มเติมเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มแล้วก็มีความวุ่นวายใจมีความขัดแย้งมีความรักที่เป็นความทุกข์กันอยู่ตลอดเวลามีความหงุดหงิดอารมณ์เสียหน้ารำคาญปัญหาจุกจิกกวนใจปัญหากับคนที่มันมีความเครียดทางอารมณ์เขาค่อนข้างมีความเครียดจนอยากหยุดพักที่เขาอาจจะแบบทักไปแล้วเขาไม่คุยเขาไม่พูดเพราะว่าเขามีความเครียดทางอารมณ์ค่ะมีปัญหาคุณมัวมีปัญหาให้แก้ไขอ่ะพอเรื่องนี้จบอย่างที่บอกเรื่องนู้นก็ขึ้นมา4ดาบเขาอยากจะอยู่เงียบๆค่ะเขาอยากจะพักเบรกในความสัมพันธ์นี้จริงๆนะขอดูเขา Edge of Cup ค่ะเขาสงสัยว่าความรักของคุณคืออะไรความรักของคุณคืออะไรหรือคุณต้องการอะไรในความรักครั้งนี้ค่ะเขาสงสัยเขาต้องการผลประโยชน์จากคุณ Age of Pentacles คือเงินผลประโยชน์การซัพพอร์ตในเรื่องของใดๆก็ตามคุณยังมีผลประโยชน์กับเขาอยู่ค่ะบางทีเขาก็อยากบล็อกคุณนะอยากปิดกั้นคุณเบื่อเขาบอกเขาเบื่อกับความวุ่นวายความสับสนความบับปัญหาคุณมีแต่ปัญหาไปให้เขาไม่ได้มีความรื่นเริงบันเทิงใจมีแต่ปัญหาคุณรู้ว่าเขามีคนอื่นแต่คุณก็ยอมอยู่ตรงนี้แต่คุณก็นำปัญหาไปให้เขาต้องคิดมากต้องสับสนต้องวุ่นวายใจเขามี9ถ้วยคนคนนี้มีความรักมีความรับคนคนนี้ชอบเป็นคนที่มั่นอกมั่นใจเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนเข้าหาเยอะ
เป็นคนน่ารักแบบเป็นคนค่อนข้างจะหัวใจคนอื่นได้ดีนะเขาดูแลคนอื่นได้ดีเพราะแบบนี้คุณถึงขาดเขาไม่ได้The Emperor ความรักที่ต้องการคอนโทรลค่ะความรักที่เขาอยู่เหนือปัญหาค่ะเขาอยู่เหนือคุณความรักที่มันเป็นเขาเป็นคนอารมณ์ขึ้นๆลงๆแล้วมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงถ้าเขาอยากคุยเขาคุยถ้าเขาไม่อยากคุยเขาก็ไม่คุยอะไรที่วุ่นวายมากเขาอ่านแล้วไม่ตอบค่ะเขาอยากทำอะไรเขาทำคุณอาจจะคุยกับ The Emperor ค่ะคนที่อายุสัก45ปี50ปีขึ้นไป The Moon เขามีความรับบอกเลยเขามีความรับเขาซ่อนอะไรไว้เยอะแยะเลยซึ่งคุณอาจจะรู้ค่ะแต่คุณยังยอมอยู่ในความสัมพันธ์นี้เขาบอกว่าคุณรู้นะคุณรู้เขาบอกคุณทุกสิ่งทุกอย่างในเอเวอเรสต์เต็งทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณควรรู้เขาบอกมาแล้วแต่คุณก็ยังเร้าหรือ มีไพ่แบบนี้ด้วยเหรออ่ะไปต่อสิเขาคิดยังไงกับคุณพฤษภเขาคิดยังไงกับคุณคะอาจารย์อยากได้ไพ่ชุดใหม่ขอพลังงานใหม่ๆบ้างนะคะให้ชุดนี้สวยมากขอบอกเลยขับทองด้วยอาจารย์ไม่ค่อยได้จริงๆอาจารย์มีไพ่เยอะมากนะบอกเลยเป็น30 40สำหรับเลยแต่อาจารย์ดูแล้วชอบไพ่ที่เราเคยมือเพราะมีความรู้สึกว่ามันแม่นยำมากใช้ไพ่ชุดอื่นแล้วบางครั้งมีความรู้สึกว่ามันมีอินอะเขาคิดยังไงกับคุณพฤษภเขาคนนั้นณตอนนี้เวลานี้เขาคิดอย่างไรกับคุณคะเขาคิดอย่างไรเขาคิดยังไงกับคุณคะ Six of Cups การกลับมาของคนรักเก่าเขายังมีความแรววอนผูกพันรักครั้งนี้อาจจะเป็นสมัยเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยความผูกพันนั้นคงอยู่เขายังรู้สึกมีความผูกพันกับคุณนะยังไม่ได้อยากจะทำร้ายจิตใจคุณมากขนาดนั้นนะจ๊ะ Knight of Swords ค่ะแต่เขาเป็นคนที่อารมณ์แบบคือไม่ชอบอะไรที่จุกจิกเขาชอบอะไรที่ชัดเจนเขาก็บอกว่าเขาบอกความชัดเจนคุณไปหมดแล้วเขาพยายามบางทีเขาพยายามปิดกั้นคุณนะปิดกั้นในสิ่งต่างๆที่เขาต้องรับรู้ปิดกั้นความรู้สึกกับคุณก็ได้เขาบอกเขาชี้แจงเขาชัดเจนกับคุณทุกสิ่งอย่างนะจ๊ะเราอาจจะได้เป็นเขาบอกว่าเขาอาจจะเป็นคุณกับเขาอาจจะเป็นได้แค่กัลยาณมิตรแค่เพื่อนกันจัสมินเขาอยากหลุดพ้นค่ะเบื่อเขาอยากจบนะจริงๆเขาอยากจบจากคุณนะเขาบอกเลยเขาเบื่อกับความสัมพันธ์แบบนี้ที่เป็นท็อกซิกมากเขาเคยชัดเจนกับคุณไปแล้วเขาบอกว่าความรู้สึกที่ดีๆต่อคุณนั้นถ้าคุณยังแบบจุกจิกจู้จี้นำแต่ปัญหามาให้เขาเนี่ย The Tower เป็นไปได้ถ้าเขาไม่ต้องพึ่งพาพิงหรือถ้าเขาไม่ต้องพึ่งถ้าเขาไม่ต้องพึ่งพิงคุณหรือคุณไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับเขาเนี่ยเขาจะไม่คุยเลยนะจริงๆ The Tower เลยนะ Page of Cup เขายังเหลือความรู้สึกดีๆให้กับคุณน้อยนิดมากไพ่ของ Page of Cup เขาไม่มีคุณเขาอยู่ได้เขาไม่อยากมีปัญหาคนๆนี้เป็นคนที่มีความเป็นตัวเองของตัวเองสูงอยู่ตรงไหนเราไม่มีความสุขไม่อยากอยู่ถ้าตรงไหนเราเป็นท็อกซิกก็ไม่คงไม่มีใครอยากอยู่ค่ะเขาคิดแบบนั้นเขาอยากบล็อกคุณด้วยบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจกันไปเรียบร้อยอ่ะคุณล่ะคิดยังไงกับเขาพฤษภคุณคิดยังไงกับเขาค่ะ The Moon คุณเครียด Page of Pentacles คุณรักของคุณมั่นคงค่ะคุณเดี๋ยวนะราศีมีนค่ะราศีมีน Four ofจริงๆน่ะคุณเองรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำแต่เพียงแต่คุณทำใจไม่ได้นะคะคุณทำใจไม่ได้คุณก็รู้ว่าความรักครั้งนี้มันไม่ได้มีอะไรที่เป็นรูปธรรมได้แล้วสถานการณ์ของคุณอึมครึมจิตใจที่คุณอยู่ในอารมณ์ที่ไม่แจ่มใสเลยเป็นอารมณ์ที่แบบมีความกังวลใจมีความเครียดมีความจิตตกความยุ่งเหยิงมีความรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขเลยอ่ะแต่คุณก็ตัดเขาไม่ขาดคุณตัดเขาไม่ได้จริงๆคุณก็พยายามแล้วพยายามอีกที่จะตัดเขาเป็น The Hangman แขวนตัวอยู่แบบนี้บางครั้งคุณก็พยายามนิ่งแล้วเงียบควบคุมตัวเองควบคุมความรู้สึกควบคุมทุกอย่างแต่คุณทำใจไม่ได้เลยพอรู้ว่าคุณไม่มีเขาแล้วคุณแย่คุณหน่อยคุณดิ่งดาวคุณรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันเจ็บปวดมันทุกข์มันทรมานแต่คุณก็ยังทนรอ
รอเพราะอะไรรอเพราะ the lover เพราะคุณรักเขามากและคุณยังไม่มีใครเข้ามาไหมหรือคนที่เข้ามาน่ะจริงๆคุณมีเสน่ห์นะคนที่เข้ามามีแต่คุณก็ไม่เอามันอาจจะเป็นคนที่ไม่มีคุณสมบัติที่คุณต้องการก็ได้เลิฟเวอร์รักครั้งนี้มีแต่ทุ่มเทไปค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีเมถุนคุณทุ่มเทเท่าไหร่ก็ไม่เติมไม่เต็มค่ะอ่ะเขาจริงใจกับคุณไหมคนคนนี้จริงใจกับคุณไหมค่ะจริงใจไหมเพจชอบครับมีความรู้สึกให้น้อยนิดมากความรู้สึกที่ดีๆเพราะความเป็นเพื่อนเก่าเพราะความรู้สึกเก่าๆเขาเหนื่อยกับคุณมากเขาบอกเหนื่อยกับงานก็มากพอแล้วเหนื่อยกับปัญหาของคุณที่มีความยุ่งยากใจนำปัญหาเรื่องต่างๆมาให้เขาต้องเครียดThe Magician แต่คนคนนี้ก็สามารถปรับตัวได้เขาฉลาดพอถ้าเขาไม่อยากคุยเขาก็ไม่คุยอ่ะถ้าเขาอยากทักเขาก็ทักนะจ๊ะเขาอยากตัดคุณออกไป just stick เขาอยากตัดคุณออกไปจริงๆนะเขาอยากปิดกั้นเขาอยากตัดออกไปแต่ว่าเขาที่ทนอยู่เพราะเขารู้ว่าคุณมีผลประโยชน์หรือเปล่าบางคนมีผลประโยชน์กันไหมในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินซัพพอร์ตอะไรกันคุณเองก็พยายามนิ่งๆแล้วแต่ทำไม่ได้เลยทุกครั้งที่คุณนิ่งคุณยังเจ็บปวดคุณยังทุกข์คุณยังต้องการความสัมพันธ์นี้คุณยังต้องการเขาเคยเป็นครอบครัวคุณมาก่อนเขาเคยมีความผูกพันในระยะเวลาสั้นๆที่คุณเคยอยู่ด้วยกันหรือระยะเวลาที่คุณเคยเป็นคู่เป็นอาจจะเป็นอะไรกันอาจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันในระยะเวลาหนึ่งคุณอยากได้ตรงนั้นคุณหลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เขาบอกคุณหมดแล้วแต่คุณก็ยังมีความหวังประมาณนั้นในเดือนนี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะเป็นเช่นไรในเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะเป็นเช่นไรแขวนตัว The Hangman เจ็บปวดทุกข์ทรมานไม่อะไรคืบหน้าค่ะมีแต่ความทุกข์ในใจมีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความรุ่มร้องมีแต่ความใจร้อนมีแต่อารมณ์ที่บูดอารมณ์เสียกินไม่ได้นอนไม่หลับความใจร้อนความต้องการไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไร King of Pentacles คุณรักเขาคุณรักเขาจริง Queen of Cups คุณรักเขามากเกินกว่าที่คุณจะตัดเขาไปได้คุณรักเขามากเกินกว่าที่คุณจะไม่มีเขาคุณรักเขามากเกินคุณก็รู้ว่าเป็นไงคุณก็รู้ว่ามีแต่ปัญหาคุณก็รู้ว่ามันทุกข์แต่คุณวางลงไม่ได้10ไม้เท้า10ไม้เท้า10เหรียญคุณวาดหวังทั้งที่คุณรู้ว่าความหวังนั้นไม่ควรวาดแต่คุณไม่ยอมวางคุณไม่ยอมปล่อยคุณไม่ยอมละคุณไม่ยอมเลิกคุณไม่ยอมตัดใจจะเป็นแบบนี้ในเดือนนี้เขาจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมเขาจะ take action อะไรไหมคะ take action อะไรไหม the devil ค่ะไพ่แห่งเวรกรรมวิบากกรรมของคุณสองคนวิบากกรรมที่จะต้องรากยาวกันไปทุกทั้งรักทั้งทุกทั้งรักทั้งเจ็บทั้งรักทั้งแค้นรักไปเจ็บไปทุกไปทรมานตัดกันก็ไม่ได้ต่างคนต่างสร้างความทุกข์กายทุกข์ใจให้กับกันKing of Swords King ถือดาบAce of Pentacles ความรักครั้งนี้มันเดือดทำพลันคุณอาจจะไปกับราศีธนูราศีพิจิกได้แต่ต้องทำใจค่ะคุณทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆค่ะมีปัญหาให้ถกเถียงมีปัญหาวุ่นวายใจทะเลาะกันอยู่เป็นเนืองๆเลยเพราะความรักที่มีปัญหาเพราะคุณรักเขามากเกินไปคุณไม่ปล่อยคุณไม่วางคุณแบบบางครั้งคุณทำใจได้บางครั้งคุณทำใจไม่ได้บางครั้งคุณก็นิ่งเป็นบางครั้งคุณก็ไม่นิ่งจิตใจของคุณโรเรจิตใจของคุณหงุดหงิดฟุ้งซ่านเป็นไปหมดทุกอย่างเลยพฤษภเขาคิดไพ่เมื่อกี้ถามว่าอะไรถามว่าอะไรอาจารย์ถามว่าอะไรวะถามว่าอะไรเขาจะทำอะไรไหมเขาไม่ทำอะไรเขาปล่อยให้คุณทำใจสิ่งที่เขาทำนั้นก็ปล่อยคุณทำใจให้คุณตีกับตัวเองให้คุณทะเลาะกับตัวเองเขาจะไม่สนไม่แคร์ตรงนี้เลยประมาณนั้นอ่ะถ้าเขาบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรคุณถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณคะถ้าเขาฝากบอกได้ The Fool ค่ะเขาไม่ชอบคนที่จุกจิกจู้จี้กวนหัวใจถ
ถ้ารักกันชอบกันต้องเป็นอิสระไม่ต้องมาถามว่าอยู่ที่ไหนไม่ต้องมาถามว่าทำอะไรยังไงเขาเป็นคนที่มีความเป็นอิสระในตัวเองสูงมากเขาไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายหรือไม่ชอบให้ใครก้าวก่ายในเรื่องของเขาอยู่ในที่ของเขาเขามีโลกส่วนตัวสูงมากถ้าอย่างนั้นเขาจะตัดคุณค่ะไฟออฟซอร์ดเขาจะตัดคุณออกจากชีวิตเขาจะไม่พูดเขาจะไม่คุยเขาไม่อยากเถียงกันคุณเขาไม่อยากทะเลาะกับคุณอีกแล้วค่ะถ้าเขาฝากบอกได้ The Hangman เขาไม่อยากอยู่ในแบบนี้เขาเบื่อเขาต้องหงุดหงิดเขาต้องมีปัญหาชีวิตมีปัญหามากพอแล้วเขาไม่ต้องการอยู่แบบนี้ค่ะ 3. ไม้เท้าการเดินไปข้างหน้าค่ะเขาจะเดินไปข้างหน้ากับความสัมพันธ์ใดๆวะสามดาบกับคนของเขาเขามีคนของเขาแต่เขายังแค่ตัดคุณไม่ได้เพราะมีผลประโยชน์เงินทองมีการซัพพอร์ตกันในเรื่องของต่างๆ Ten of Pentacles ใช่คุณเคยเป็นครอบครัวเขายังมีใจที่มันเขายังไม่ได้ใจร้ายพอเขายังไม่ได้ใจร้ายมากพอถ้าคุณทำอะไรเขาก็อาจจะนิ่งถ้าคุณทำอะไรเขาอาจจะเฉยเขายังไม่ได้พูดอะไรที่ทำร้ายจิตใจคุณมากพอนะคะเขาอาจจะมองเห็นมิตรภาพหรือความสัมพันธ์ที่เคยเป็นเพื่อนหรือความสัมพันธ์ที่ดีๆกันมาก่อนเขาไม่อยากทำเขาบอกเขาไม่อยากทำแต่อย่าบีบให้เขาต้องทำอย่าบีบให้เขาต้องทำนะคะ King of Knight of Pentacles เขาเคยบอกคุณแล้วว่าเขารู้สึกยังไง The Sun ถ้าความรักครั้งนี้มันอยู่แล้วมันไม่มีความสุขก็ถ้าคุณจะเดินออกไปเขาก็ไม่ได้ว่าเพราะเขาอยู่ได้ในตัวเขาเองเขาคุณอาจจะคุยกับคนที่มีความเฟรนลี่ไปไหนโดดเด่นในหมู่เพื่อนฝูงไปไหนใครๆก็รักมีความสุขด้วยตัวเองได้เขาเป็นเดอะฟูลชอบท่องเที่ยวชอบรันราชอบความเป็นอิสระชอบไปเรื่อยๆเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆประมาณนั้นในความรักความสัมพันธ์ถ้าอะไรก็ตามมันเป็นทุกข์จุกจิกจู้จี้กวนหัวใจมากเกินไปเขาจะยอมจบจากความสัมพันธ์เหมือนเขาเตือนว่าอย่าชวนทะเลาะอย่างี่เง่าอย่ามีปัญหาเยอะเพราะถ้าเกิดเจอแบบนั้นคุณเขาจะเงียบใส่เขาไม่พูดอะไรเป็นการทำร้ายน้ำใจคุณหรอกแต่สิ่งที่เขาจะทำคือการเงียบแล้วนิ่งอ่านไม่ตอบรายไม่ตอบโทรศัพท์ไม่รับสื่อสารอะไรไปเขาจะไม่รับรู้กับคุณขอให้แนะนำ5ใบให้กับความสัมพันธ์นี้ค่ะให้แนะนำ5ใบให้กับความสัมพันธ์นี้ใครแนะนำ5ใบค่ะจัดจ์เมนต์การปลดปล่อยคุณจะได้รับข่าวดีนั่นแหละคุณอาจจะได้การทักทายจากเขามาแต่คุณก็ยังวางมันลงไม่ได้ The Devil ค่ะจะมีการกลับมาของใครคนนั้นสร้างความทุกข์กายทุกใจทุกแสนสาหัสให้กับคุณแล้วก็มีการเดินจากไปหรือเปล่าใครเดินจากไปไหมซะคุณทะเลาะกันและจะมีการถ้าคุณนะไพ่มาเตือนว่าถ้าคุณยังไม่เลิกหาเรื่องทะเลาะหรือคุณยังไม่เลิกที่จะหาคำตอบในเรื่องของใดๆก็ตามหรือมันเป็นปัญหาใดๆก็ตามในความสัมพันธ์นี้ทุกอย่างจะจบเขาจะเดินจากไปเดินจากไปเงียบไปสักพักหนึ่งเงียบไปเป็นเดือนเงียบไปเป็นวันเงียบไปเป็น7วันเงียบทุกอย่างแล้วค่อยมาคุยกันใหม่มันเป็นการออนออนออฟออฟรักรักเลิกเลิกเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเพราะใจของคุณร้อนๆพฤษภเขาบอกแบบนั้นไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปช่องบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ SIAFE0329 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ